สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําข้อสอบที่หลายคนรอคอยนะครับที่รอคอยไม่ใช่ว่าอยากเจอนะฮะไม่อยากเจอไม่ชอบนั่นก็คือข้อสอบตารางนะครับอันนี้จะเป็นข้อสอบตารางที่น่าสนใจมากเลยจะเป็นข้อสอบตารางผมเรียกว่าแนวใหม่นะครับแนวใหม่เพราะว่ามันเป็นรูปแบบการออกใหม่ๆอ่ะผมเขียนให้ดูก่อนตรงนี้เห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันมีแหว่งๆไปผมเรียกว่าตารางฟันหลอน่าสนใจบางทีเราคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่มีข้อมูลให้เต็มๆอยู่แล้วนะครับนั่นก็แทบจะทำไม่ได้แล้วใช่ไหมถามว่าไอ้รูปแบบนี้มาจากไหนมาจากหนังสือของสำนักงานกพ.เลยนะครับแล้วผมคัดลอกมาเหมือนเป๊ะเลยนะฮะมั่นใจว่าแนวนี้แหละจะออกข้อสอบในรอบที่คุณกำลังจะสอบอยู่นะครับเพราะว่ากพ.เขาออกข้อสอบนี้มาเองแล้วเขาเผยแพร่เองมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน่าสนใจมากอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าคิดยังไงก่อนอื่นสิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งไปโวยวายว่าเอ้ยมันหายไปมันมีจุดที่หลอกคุณเยอะมากไอ้ข้อสอบแบบนี้ตารางแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะอธิบายไปควบคู่กับการพาทำข้อสอบเลยนะครับข้อสอบจะมีอยู่5ข้อนะฮะผมรีบทำเพื่อให้ทันการสอบก็จะเขียนเป็นหนังสือเป็นตัวอักษรเป็นลายมือตัวเองนั่นแหละนะครับอาจจะอ่านไม่ออกเรามาอ่านพร้อมกันนะจ๊ะในปี2549นะครับมีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า10ตันประมาณร้อยละเท่าใดของการผลิตรถบรรทุกโดยรวมนะครับเจอแบบนี้ให้คุณถามตัวเองในใจก่อนว่าเอ๊ะมันใช้สูตรอะไรกันนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนจบผมจะสรุปสูตรที่จำเป็นให้แล้วคุณท่องตามนี้เข้าห้องสอบทำได้แน่นอนนะครับอ่ะเรามาฝึกตีโจทย์กันก่อนนะฮะว่าแบบนี้ใช้สูตรอะไรนะคุณดูถ้าเขาถามแบบนี้ครับมีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า10ตันนะครับประมาณร้อยละเท่าใดเนี่ยสูตรนะร้อยละหรืออาจจะเขียนเปอร์เซ็นต์ก็ได้ความหมายเดียวกันร้อยละเท่ากับเนี่ยร้อยละจุดๆร้อยละจุดๆเท่าใดของการผลิตโดยรวมนะครับแสดงว่ามันพูดถึง2สิ่งนี้ก็คือการผลิตโดยรวมแล้วก็รถบรรทุกมากกว่า10ตันนะสูตรของมันก็คือ A ส่วน B คูณด้วย100ก็คือสูตรร้อยละเปอร์เซ็นต์ธรรมดา A ส่วน B คูณด้วย100นะครับทีนี้ปัญหาของคุณเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็น A หรือไอ้เจ้าตรงนี้จะเป็น B หรือตรงนี้เป็น B หรือตรงนี้เป็น A นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้คุณลองดูนะต้องเข้าใจจากธรรมชาติก่อนอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือคณิตศาสตร์นะครับสมมติไอ้คนนี้ตัวสีแดงชื่อแดงใช่ป่ะผมถามว่าเฮ้ยไอ้แดงน้ำหนักเท่าไหร่มันตอบผมมามันหนัก70กิโลกรัมนะครับไอ้เจ้าเนี้ยคำตอบตัวเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นคำตอบใช่ไหมที่ตอบมา answer ตัวย่อของมันคือ A นะคือสิ่งที่เราถามแล้วเขาตอบมาเนี่ยคือ A นะนี่คือคำตอบอีกวันผมถามเหมือนกันไอ้แดงมึงน้ำหนักมึงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้ถามเหมือนเดิมแล้วว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับใยม่วงเห็นไหมคำถามสองคำถามไม่เหมือนกันแล้วคำถามแรกถามว่าเฮ้ยแดงหนักเท่าไหร่ไอ้แดงก็ตอบมา70กิโลกรัมคำถามที่สองถามไอ้แดงมึงหนักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไอ้ม่วงหนักเป็นกี่เท่าของไอ้ม่วงอย่างเงี้ยแดงก็ตอบกลับมาอ๋อหนักกว่ามัน3เท่าไม่ได้ตอบเป็นหน่วยกิโลนะตอบเป็นหน่วย3เท่าถามว่าไอ้3เท่าที่ตอบมาก็ยังคงเป็นอะไรครับยังคงเป็นอันเซอร์เป็นคำตอบที่เราถามเวลาถามแบบนี้ไอ้แดงหนักเท่าไหร่เราต้องการรู้ข้อมูลไอ้แดงเวลาเราถามว่าไอ้แดงมึงหนักเป็นกี่เท่าของไอ้ม่วงเราก็ต้องการรู้ข้อมูลของอะไรเหมือนกันของไอ้แดงเหมือนกันนี่ของไอ้แดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราให้ไปเทียบกับคนอื่นคำถามเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเขาตอบกลับมาเนี่ยตัวย่อมันคือตัว A A ย่อมาจาก answer นะครับส่วนไอ้สิ่งที่เราเอาไปเทียบเนี่ยเราจะใช้คำว่า B นะครับหรือเราเรียกว่าฐานนะเราจำแบบนี้ก็ได้แล้วคุณจะจำเป็นหากับฐานถามกับฐาน A กับ B แล้วแต่ขอให้เข้าใจว่า A นะครับคือสิ่งที่เราต้องหาโอเคนะสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นส่วน B คือสิ่งที่เราเอาไปเทียบทีนี้ฝึกตีโจทย์อันเดิมนะคุณเข้าใจไอ้แดงและนึกถึงอีแดงเอาไว้นะครับในห้องสอบเมื่อในปี49นะฮะมีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า10ตันประมาณร้อยละเท่าไหร่ของการผลิตรถบรรทุกโดยรวมผมถามว่า
ระหว่างไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เขาอยากรู้อะไรครับเขาอยากรู้ตัวนี้ใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยเขาอยากรู้ว่าไอ้รถบรรทุกมากกว่า10ตันเนี่ยมันมีปริมาณการผลิตเท่าใดเมื่อเอามาเทียบกับไอ้ตัวนี้นะเอามาเทียบกับไอ้ตัวการผลิตรถบรรทุกโดยรวมนี่เขาถามแบบนี้นะเทียบกันเป็นหน่วยร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไอ้ตัวเนี่ยรถบรรทุกมากกว่า10ตันเป็น A รถบรรทุกโดยรวมเป็น B นะครับอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วนะที่มาของมันเขาถามเพราะอยากรู้ A อยากรู้รถบรรทุกมากกว่าอันนี้มากกว่า10ตันโดยเอามาเทียบกับตัวนี้นะเข้าใจนะเทียบโดยสูตรร้อยละเราก็แทนโจทย์ออกมาได้อันนี้นี่คือสูตรร้อยละนะนี่คือสูตรที่1อ่ะเขียนโน้ตย่อไปก็ได้นี่คือสูตรที่1นะครับที่เจอบ่อยๆนะฮะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าA ส่วน B เราต้องหา A กับ B อ่ะเรามาดูในตาราง A กับ B อยู่ตรงไหนนะครับปี2549นะฮะรถบรรทุกมากกว่า10ตันอยู่ตรงไหนรถ บรรทุกมากกว่าปี49อยู่นี่นะฟื้ดหนึ่งปี49รถบรรทุกมากกว่า10ตันนี่อยู่นี่อ้าวดูนะสิ่งที่เขาถามรถบรรทุกมากกว่า10ตันอันนี้เป็น A แต่ A เราไม่รู้ว่าคืออะไรลองดู B สิการผลิตรถบรรทุกโดยรวมรถบรรทุกรวมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยรถบรรทุกรวมอยู่ตรงนี้ไอ้นี่เป็น B อ่ะเราจะหายังไงนะเรารู้แล้วว่า A B ยังไงคือตัวไหนแต่เราไม่รู้เพราะตารางไม่ให้ข้อมูลมาอันนี้เขาวัดอะไรเราครับเขาวัดว่าคุณอ่านค่าตารางเป็นหรือเปล่าจุดยากคุณฟังไว้เลยจุดยากของข้อสอบอันนี้นะคืออะไรดูนี่นะคุณดูรูปแบบตารางนะรูปแบบตารางนี้มันจะมีหลุมพรางหลอกเราอยู่ตรงนี้ครับคุณดูนะปกติเนี่ยตารางค่ารวมของมันเนี่ยมันก็คือเอาทุกช่องมาบวกกันใช่ไหมฟืดฟืดฟืดแต่ตารางนี้ไม่ใช่ครับคุณลองดูนะถ้าคุณเอาตัวนี้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 ทุกบรรทัดเนี่ยมาบวกกันมันจะได้เกินค่านี้นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าตารางตัวนี้รถบรรทุกรถยนต์นั่งมีเท่านี้รถโดยสารรวมที่มากกว่า10คันรถโดยสารที่มากกว่า10คันมีเท่านี้รถกระบะมีเท่านี้และในฟังก์ชันของรถกระบะเนี่ยมันมีแตกย่อยเป็นตัว2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูหลักของมันเนี่ยผมจะวงเฉพาะเมนูหลักนี่คือเมนูหลักของมันนะนี่ก็เมนูหลักของมันเฉพาะที่ผมวงสีชมพูเนี่ย3ตัวนี้บวกกันบวกกันบวกกันถึงจะกลายเป็นยอดรวมเข้าใจนะบวกบวกบวกถึงจะกลายเป็นยอดรวมส่วนไอ้ตัวเมนูล่างตัวนี้ฮะตัวเล็กๆตัวล่างตัวนี้มันคือไม่ต้องมีก็ได้ข้อมูลตรงนี้มันให้มาเพื่ออะไรให้เรารู้ว่าไอ้จาก 400,000 กว่าๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยตรงนี้จากไอ้จำนวนเท่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยจำนวนเท่านี้นะครับจำนวนเนี้ยจำนวนข้างล่างเนี่ยนะถึงจะรู้นะเห็นไหมบางคนอ่านตารางไม่ออกนึกว่ายอดรวมคือเอาทุกอย่างรวมกันก็โดนข้อสอบหลอกไป1ตัวแล้วนะทีนี้อ่ะเราต้องการหา B กับ A นะครับจะทำยังไงวิธีการคือเราลองมองไปข้างๆนะลองมองไปข้างๆเอ้าปรากฏว่าไอ้ข้างๆก็เทียบอะไรไม่ได้เห็นไหมข้างๆ B ข้างๆ A ก็มีแต่ว่าเทียบอะไรไม่ได้เราลองมองแนวดิ่งบ้างลองมองแนวดิ่งเนี่ยเราจะพบว่าดูนะตารางยอดรวมตรงนี้มันมาจากอะไรครับยอดรวมตรงนี้นะคุณดูตรงที่ผมชี้นะยอดรวมมันมาจากอะไรครับตารางหลักอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้มันถึงจะได้ยอดรวมเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา B เราทำยังไงนะเราก็ทำการตั้งสมการเลยข้อนี้ไม่มีอะไรนะมันอยู่ที่ว่าคุณอ่านค่าตารางออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีคิดให้ด้วยว่าถ้าไปเจอข้อสอบที่มันเป็นตัวเลขยาวๆจะทำยังไงนะอ่ะตั้งค่าสมการเลยนะยอดรวมของมันคือเท่าไหร่5 9 7 4 7 4นี่คือยอดรวมยอดรวมของมันมาจากอะไรครับมาจากตัวตารางตัวนี้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 บวกกันนะก็เท่ากับ1 49 7 5 3บวกด้วย1 7 1บวกด้วย
436160แล้วก็บวกด้วยตัวนี้เลยก็คือบวกด้วย b เราไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่อ่ะถอดค่าสมการได้เราก็จะรู้แล้วว่า b เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้มนุษย์เราครับไม่ใช่ไอน์สไตน์ให้มาบวกเลขหลักแสนเนี่ยมันบวกไม่ได้นะวันนี้คุณดูเลยนะวิธีการที่จะทำให้คุณคิดเลขได้ทันในการทำข้อสอบตารางนะครับผมจะใช้หลักการปัดค่าหลักการปัดค่าเป็นยังไงหลักการปัดค่าคือผมจะปัดตัวข้างหลังทิ้งนี่ตัวข้างหลังให้มันเหลือตัวหน้าประมาณ2ตัวนะครับโดยหลักนะใช้ประมาณนี้ให้เหลือตัวหน้าประมาณ2ตัวหรือ3ตัวเรามาดูกันตรงนี้ต้องเท่านี้นะเขียนกรอบผิดนะครับเรามาดูกันตัวนี้เนี่ยปัดนะ5 9นะครับข้างหลังเนี่ยเป็น7ใช่ป่ะให้คุณดูเอาเกณฑ์5เป็นเกณฑ์นะครับถ้ามากกว่า5ผมก็จะบวก1ไปถ้าน้อยกว่า5ก็จะลบ1ก็จะคง0ไว้นะครับอันเนี้ย7มันมากกว่า5ใช่ป่ะดูเฉพาะเลขตัวนี้นะ7มากกว่า5เพราะฉะนั้นผมจะบวก1ไปผมก็จะปัดมันได้เท่ากับ6 0 0 0 0 0นะผมจะปัดค่ามันเลยนะครับเท่ากับอันนี้9ใช่ไหม9มากกว่า5ใช่ไหมครับผมก็จะบวก1มาตรงนี้ก็จะเป็น1 5ที่เหลือก็เติม0ไป0 0 0บวกด้วยตัวเนี้ยเราปัดต้อง5หลักใช่ป่ะเราปัด4หลัก4หลักไอ้ตัวนี้4หลักนะครับนะไอ้ตัวนี้ตรงนี้นะปัด4หลักเลขนี้มันมีแค่3หลักเองคือมันน้อยเกินเราปัดมันทิ้งเป็น0เลยครับมันเป็นแค่การประมาณค่าเฉยๆนะเราทำให้มันเร็วๆตัวนี้ตัวหลังคือ6ใช่ป่ะ6มากกว่า5นะก็เป็น4 4นะก็คือบวกตรงนี้มา1ตรงนี้ก็ปัดเป็น0เลยครับนะแล้วก็บวก b แล้วเราก็บวกกันพอมันเป็น0มันบวกกันง่ายแล้วได้เท่าไหร่ครับบวกกันเลยตรงนี้ก็600,000เท่าเดิมเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าแล้วถ้า5พอดีเป๊ะดูยังไงพี่เดี๋ยวมีบางจะมีอยู่ข้อนึงที่ทำให้ดูนะครับตอนนี้บวกตรงนี้ให้ได้ก่อนพอมันเป็น0แล้วมันบวกกันง่ายมันจะได้5เก้าศูนย์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 บวก b ย้ายฝั่งนี้มาลบกันนะครับสมการตัวนี้เป็นบวกย้ายมาลบนะฮะได้เท่ากับ 10,000 เท่ากับ b เพราะฉะนั้นเราได้ข้อมูลแล้วว่า 10,000 นะ b เนี่ยประมาณ 10,000 เราก็เอาข้อมูลเขียนลงไปนะครับว่า b เนี่ยประมาณ 10,000 โดยประมาณนะเป็นค่าประมาณเราเขียนไว้ก่อนนะแล้ว a ล่ะเหมือนได้ b แล้วแล้ว a ล่ะ a ได้ b แล้วได้ a ง่ายแล้วครับเพราะอะไรฮะเมื่อกี้เราอ่านค่าตารางว่าไอ้ตารางย่อยตรงนี้รวมกันมันก็จะเป็นตารางตัวนี้ตารางย่อยตัวนี้2อันรวมกันก็จะเป็นตารางตัวบนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราได้ b แล้วเราก็หาตัวนี้1ตัวนี้2มาบวกกับ a ก็จะได้เท่ากับ b นะครับเราก็ตั้งสมการเลยนะเท่ากับอะไรเท่ากับ 1,000 10,000หนึ่งหมื่นนี่คือ b นะเท่ากับ3นี่เอาตรงนี้ใส่เอาตรงนี้ใส่เอาตรงนี้ใส่บวกกันบวกกันเข้าใจนะ3อะไรวะ3 5 3 1บวกด้วย2 4 7 5เหมือนพ.ศ.เลยบวก1นะทีนี้เห็นไหมเลขมันบวกยากครับเราก็ปัดค่ามันอีกนะทำให้มันเหลือประมาณ2ทำให้ตัวหน้าเหลือ2เมื่อกี้มันเลขหลายหลักไงเราทำให้เหลือ2ตัวมันก็ปัดหลายหลักอันนี้มันมีเลข4หลักเราทำให้เหลือ2ก็คือปัดทิ้งแค่2หลักนะฮะแล้วใช้หลักปัดเหมือนเดิมหมื่นเท่าเดิมนะเท่ากับ3น้อยกว่า5ใช่ป่ะก็ใส่0ไปก็เป็น 3,500 บวกด้วย 2,700 7มากกว่า5ใช่ไหมครับก็ปัดมา1ก็เป็น 2,500 บวกด้วย aนะครับบวกกันมันบวกกันง่ายแล้วอะธรรมชาติของมนุษย์อะพอเป็นศูนย์บวกง่ายได้เท่ากับ 6,000 ใช่ไหม 6,000 นะ 10,000 แล้วก็บวก a แล้ว a เดียวเท่ากับเท่าไหร่ที่ไม่พอตรงนี้นะ a เดียวก็เท่ากับตัวนี้ 6,000 ลบ 10,000 คุณคิดในใจก็น่าจะคิดได้แล้ว 1,000 ลบ 10,000 ได้เท่ากับเท่าไหร่ 4,000 4,000 a ได้เท่ากับ 4,000 นะครับ a เราได้แล้วเท่ากับ 4,000เอ้ย4,000 นะ4,000 นะทีนี้โดยสูตรของเราเมื่อกี้คืออะไรครับ
a ส่วน b ใช่ป่ะ a ส่วน b ร้อยละเท่ากับ a ส่วน b คูณ100นะเราก็แทนค่าไปเลยทีนี้ได้แล้ว a คือ 4,000 ส่วน b คือเท่าไหร่ b คือ 10,000 คูณ100 0ตัด0 0นี่ตัด0ได้เท่ากับ40นะก็คือ 40% นั่นเองคำตอบ 40% ลองดูช้อยครับตายแล้วไม่เห็นมี 40% เลยพี่ทำผิดหรือเปล่าเวลาเราทำให้มันทันน่ะบริหารเวลาให้มันทันเราจะต้องทำการปัดส่วนใช่ไหมเราจะต้องทำการปัดเศษตัดส่วนปัดเลขมันจะไม่เป๊ะๆครับเพราะฉะนั้นคุณดูว่าอะไรใกล้เคียง40ที่สุดอันนี้มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าอะไรใกล้เคียง40ที่สุดข้อ3 47ไงใกล้เคียง40ที่สุดนะครับข้อนี้ตอบ47เพราะว่ามันใกล้เคียง40ที่สุดเห็นไหมเอาค่าใกล้เคียงที่สุดนะครับเรียบร้อยนะต่อมาลองประเมินข้อ2การผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปี2548ประมาณกี่คันอยู่ตรงไหน2548รถยนต์นั่งยากอันนี้ยากเพราะว่ามันต้องหาสูตรเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปก่อนเราต้องประเมินเวลาในห้องสอบด้วยนะครับข้อ3อันนี้เป็นอัตราส่วนนะครับก็วิธีคิดยุ่งยากนิดนึงนะมาดูข้อ4ดีกว่าเพราะมันจะคล้ายๆสูตรที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะฮะการผลิตรถยนต์รวมในปี2549เพิ่มจากปีดูนะได้สูตรแล้วคุณได้อีกสูตรแล้วนี่คือสูตรที่2นะสูตรที่2ก็คือผลิตรถยนต์เพิ่มจากคืออะไรครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คุณขีดไว้เขาเรียกอัตราส่วนต่างสูตรที่2อัตราส่วนต่างนะอัตราก็คือพวกร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือคุณต้องคิดถึงเครื่องหมายอะไรเพิ่มขึ้นลดลงบวกหรือลบใช่ไหมคือส่วนต่างใช่ไหมครับมันต่างกันเท่าไหร่ว่าเดือนนี้คุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาเดือนนี้ไปลบนะเพราะฉะนั้นสูตรของมันเนี่ยไอ้ตัวอัตราส่วนต่างสูตรของมันจะเป็น a ลบ b ส่วนด้วย b นะครับแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละใช่ป่ะก็คือคูณ100นี่สูตรที่2นี่จดไปเลยนะครับหรือจะแคปภาพไว้ก็ได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีตอนจบนะได้แล้วปัญหาคืออะไรเป็น a อะไรเป็น b คุณจำเรื่องอีแดงได้ไหมA คือสิ่งที่เขาถาม B คือสิ่งที่เขาให้เอาไปเทียบผมถามว่าเนี่ยการผลิตรถยนต์รวมในปี2549เพิ่มจากปีนี้เท่าไหร่เขาอยากรู้ปีไหนเขาอยากรู้ปีนี้เป็น A ครับแล้วแค่เอาไปเทียบกับอีปีนี้ไอปีนี้เป็น B นะอ่ะทีนี้คุณก็รู้สูตรแล้วใช่ไหมคุณก็มาหาว่า A กับ B มันอยู่ตรงไหน A คือการผลิตรถยนต์รวมในปี49ผลิตรถยนต์รวมปี49อยู่ตรงไหนปี49อยู่นี่ผลิตรถยนต์รวมก็คือตรงนี้ใช่ไหมรวมตรงนี้แหละคือ A ครับนี่คือ A นะคือ A ของข้อ4นะฮะแล้ว B ล่ะเพิ่มขึ้นจากปี48ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่ปี48เพิ่มขึ้นจากปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมก็ B อยู่นี่นะ49อยู่นี่48อยู่นี่นะเนี่ยก็ A B อยู่นี่เห็นไหมง่ายแล้วก็แค่แทนสูตรจบเลยข้อนี้นะครับก็แค่แทนสูตรธรรมดาจบนะอ่ะเราก็เอากระดาษขึ้นมาแล้วก็แทนสูตรครับเพราะว่าข้อนี้เขาเอาเลขง่ายมาให้เราคือเลขที่ไอ้นั่นแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรไม่มีช่องว่างให้เราต้องหานะฮะสูตร a ลบ b ส่วน b คูณ100นะครับ a เท่ากับเท่าไหร่597นะ597 474อย่าเพิ่งบ่นว่าโอ๊ยมันเยอะจังลบด้วย b ก็คือ520นะครับ520 3เดี๋ยว335นะครับแล้วก็ลบด้วย520 335คูณ100นะฮะจบแล้วจะบ้าเหรอใครมันจะไปคิดเลขบวกลบคูณหารหลักแสนได้ใช่ไหมก็ทำให้มันเหลือแค่2หลักพอครับนี่นะแล้วก็ปัดเลยครับเอ้ย2หลักตรงนี้นะ2หลักตรงนี้อ่ะเขียนใหม่เขียนแบบสมการปัดเขียนใหม่นะครับ7มากกว่า5ใช่ป่ะปัดบวกตรงนี้เป็น1
นะ9บวก1เป็น10ก็ทดมาตรงนี้อีกก็เหลือ6 0 0 0 0 0ลบด้วย0 0น้อยกว่า5ไอ้ตรงนี้ก็เหลือคงไว้เท่าเดิม5 2 0 0 0 0นะครับหารด้วย0เท่าเดิมเนาะก็เป็น5 2 0 0 0 0คูณ100อ่ะแล้วคุณก็ต้องคิดแล้วครับอันนี้ไม่มีที่มาไม่มีสูตรลัดอะไรแล้วต้องทำการบวกลบคูณหารกันเองนะครับไม่มีทางลัดแล้วต้องใช้วิธีการบวกลบคูณหารมันจะได้ตรงนี้8,000จริงๆดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้8ไม่ใช่ 8,000 80,000 01ตัว02ตัว03ตัว04ตัว80,000หารด้วยนะครับ 5,2005,200นะครับ0ตัด0 0ตัด0 52ส่วน82 52ส่วน82เอามาผมเอา4ตัด4 4 1 4 4 2 8 4 32 4 4 2 8 13หาร200 13หาร200 0อ่ะ13 1 13 2 26 13 3ตรงนี้ก็เป็น7 013ประมาณ5อ่ะ13 5 65ใส่จุดคิดเกียร์คิดแล้วอ่ะวิธีคิดนะถ้ามันคิดนานเกินคุณคิดแค่ประมาณ2หลักพอที่เหลือคุณก็ใส่จุดแล้วก็ xxxx มันประมาณ15กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับแล้วคุณก็ไปดูคำตอบเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะตัวช้อยอยู่ไหนวะอุ้ยขอโทษนะครับ 15. เปอร์เซ็นต์นะมีข้อไหนใกล้เคียงบ้าง 15. เปอร์เซ็นต์นี่มีข้อนี้ข้อหนึ่งนี่ข้อหนึ่งมันจะไม่ได้เป๊ะหรอกที่เราคิดเพราะเราใช้การปัดแต่มันจะมีข้อที่ใกล้เคียงนะก็คือข้อหนึ่งคำตอบคือข้อหนึ่งนะครับข้อง่ายหมดแล้วเหลือแต่ข้อที่ยากนะครับยากขึ้นข้อต่อไปที่ผมจะทำนะฮะก็ทำข้อไหนเลยทำข้อสามดีกว่านะครับข้อสามข้อสามอัตราส่วนธรรมดานะครับไม่มีอะไรยุ่งยากข้อ3เขาถามว่าอัตราส่วนของการผลิตรถยนต์นะครับรถบรรทุกเนี่ยที่น้อยกว่า5ตันต่อรถบรรทุก5ถึง10ตันและมากกว่า10ตันคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ดูโจทย์แล้วงงๆคุณก็ดูช้อยเลยครับก็คือมันจะเป็นตัวเลข3ช่วงใช่ไหมคุณก็ไปดูตารางเลยนะครับว่าไอ้ตัวเลข3ช่วงมันคืออะไรรถบรรทุกนี่มากกว่า5ตันคือตัวนี้น้อยกว่า5ตัน5ถึง10ตันแล้วก็มากกว่า10ตันคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็เอาเลขมาเรียงกันนะเดี๋ยวผมลอกโจทย์ไปก่อนโจทย์เขาถามปีไหนครับปี48นะเขาถามปี48ไอ้ตัวรถบรรทุกนี่มากกว่า5น้อยกว่า5ตัน5ถึง10ตันแล้วก็มากกว่า10ตันในปี48นะครับผมก็ยกมาเขียน3ตัวนี้มาเขียนแบบนี้เทียบอัตราส่วนเลยนะครับแต่คุณจะเห็นว่าอัตราส่วนแบบนี้มันยังเขาเรียกว่ายังเป็นอัตราส่วนที่ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับคือมันยังหาอะไรมาตัดได้นะฮะวิธีการก่อนอื่นคือทำการปัดค่ามันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันคิดยากนะปัดค่าก็คือเหมือนเดิมคือทำให้มันเหลือ2หลักหน้านะผมก็จะปัด2ตัวท้ายทิ้งนะครับอาจจะปัดได้เท่าไหร่อันนี้2น้อยกว่า5ใช่ไหมก็ทำเท่ากับ3700ได้แล้วตัวนี้มันลงตัวอยู่แล้วมัน 4,000 นะครับ24005อ่ะคุณดูที่คุณสงสัยแล้วถ้า5พอดีเป๊ะยังไง5พอดีเป๊ะก็เลื่อนไปดูลำดับถัดไปนะครับถ้าปรากฏว่ามันก็ยังน้อยกว่า5นะอย่างเงี้ยถ้ามันยัง5พอดีเป๊ะ2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้า5พอดีเป๊ะ2ตัวเราถือว่าบวก1นะฮะแต่ถ้าใครจะลบ1ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ทำให้ผิดนะครับมันแล้วแต่วิธีการของใครแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ามัน5พอดีเป๊ะๆเหมือนคาบเส้นพอดีผมตีให้มันเป็นบวก1นะแต่ถ้าคุณจะตีเป็น0ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่ลบ1ใครจะตีเป็น0ก็ไม่ผิดนะครับได้เท่านี้แหละเราปัดค่าเป็นเท่านี้เอาอะไรมาทำการให้0หายไปครับเอา100มาหารดีกว่าใช่ไหมเอา100มาหารเอา100มาหารมันก็จะ0ตัด0 0ตัด0 0ตัด0นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่37 24แล้วก็57นะฮะมาถึงจุดเนี้ยบางคนก็จะใช้วิธีการทำให้มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคือเอา10มาหารพอเอา10มาหารตรงนี้จะได้เท่ากับ 3.7 ตรงนี้จะได้เท่ากับ 2.4
ตรงนี้จะได้เท่ากับ 5.7 นะแต่ปรากฏว่าพอไปดูตรงช้อยครับลองมาดูตรงช้อยนะปรากฏว่ามันไม่มีข้อไหนที่มันใกล้เคียง 3.7 2.4 5.7 เลยเห็นไหมแสดงว่าถ้าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลถ้าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลก็ต้องกลับครับใช้วิธีนี้ไม่ได้อ่ะแล้วกลับมาตั้งหลักใหม่กลับมาตั้งหลักใหม่คืออย่างไรนะครับกลับมาตั้งหลักใหม่คือต้องคิดแบบในเชิงอัตราส่วนนะเอาช้อยกอไก่มาดูก่อนอ่ะลูนลองดูนะช้อยกอไก่ช้อยกอไก่เขาถามว่าอะไรฮะ2ต่อ1ต่อ3นี่คือช้อยกอไก่นะเขาให้หาอัตราส่วน2ต่อ1 2ต่อ1ต่อ3นะครับแล้วคุณดูช้อยตัวที่น้อยที่สุดเป็นหลักเห็นไหม1ให้คุณตีว่า1ตัวนี้นะมันเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดของอัตราส่วนตรงนี้นั่นก็คือตัวนี้นะใช้บรรทัดนี้มาคิด1ตัวนี้มันน้อยที่สุดก็คือตัวนี้นี่คือน้อยนี่คือค่าที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้า1เท่ากับ24นะคุณเขียนไปถ้า1เท่ากับ24 2 1ส่วนเท่ากับ24คุณดูนะ1ส่วนเท่ากับ24 2ส่วนจะเท่ากับเท่าไหร่481ส่วนเท่ากับ24 2ส่วนเท่ากับ48แล้ว3ส่วนล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา3มาคูณ24ก็เท่ากับ72นะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยเราจะได้เท่ากับเท่านี้ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอามันมาเทียบค่านะแล้วข้อขอไข่ล่ะข้อขอไข่คือ3ต่อ2ต่อ6ใช่ไหมเราก็เขียนไป3ต่อ2ต่อ6ตัวที่น้อยที่สุดคือตัวนี้นะครับถ้ามันเป็น24นะ24ก็คือตัวนี้นะเข้าใจนะผมถามว่า1ส่วนของมันคือเท่าไหร่2ส่วนเท่ากับ24 1ส่วนก็เท่ากับ2หาร24คือ12นะแล้วถ้า3ส่วนล่ะก็คือเอา12มาคูณ3นะครับเท่ากับเท่าไหร่12 3 36 12 6 72 12 6 72นี่ก็คือตัวอัตราส่วนข้อขอไข่นะข้อคอควายล่ะตรงนี้ถ้าน้องงงแสดงว่าพื้นฐานทางอัตราส่วนไม่มีรีบกลับไปทบทวนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาสอนนะมันจะออกเลขทั่วไปได้ด้วยนะมันเอามาใช้ในเรื่องของตารางได้นะครับอ่ะข้อคอควายนะครับข้อคอควายนะข้อคอควายคือ4ต่อ2ต่อ7อ่ะ4ต่อ2ต่อ7นะครับดูอย่างนี้4ต่อ2ต่อ7นะ4ต่อ2ต่อ7เนี่ยตัวน้อยที่สุดของมันคือ24ใช่ป่ะนะคุณเอามาแทนตรงนี้2ส่วนคือ24ถ้า1ส่วนคือเท่าไหร่คือ12นะถ้า4ส่วนคือเท่าไหร่ก็คือ12คูณ4 12 4 48ต่อ7ตรงนี้7ใช่ไหม12 7 84นี่ก็คือคำตอบข้อคอควายนะแล้วข้ององูข้ององูคือ8ต่อ5ต่อ12ตัวที่น้อยที่สุดคือ24อยู่ตรงกลางนะครับ24อยู่ตรงกลาง5ส่วนของ24ไม่มีมันมีแต่5 5 5 25 5มันหา24ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็ปัดมันเป็น25 5 5 25นะประมาณค่าเอาอ่ะ1ส่วนของมันคืออะไร1ส่วนคือ1ส่วนคือ5 5คูณ8เป็นเท่าไหร่5 8 40ต่อแล้วก็5 52เป็น60นะนี่ก็คือตัวคำตอบข้ององงูนะและทีเนี้ยคุณเอาไอ้ตัวที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะที่ผมทำกรอบสีเขียวเนี่ยนะมาเทียบกับค่าตัวนี้ที่อยู่ในกรอบสีแดงว่าค่าไหนมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะดูเฉพาะที่อยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยตัวนี้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 นะที่อยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนที่มันใกล้เคียงกันกับตัว37 24 57ที่สุดนะครับปรากฏว่าอันนี้เห็นไหม24โอเคมันใกล้ทุกตัวตัดทิ้งนะครับ48ห่าง3736ใกล้48ใกล้มากกว่า48ตัดทิ้ง36ใกล้เคียงกว่า48ตัวนี้ล่ะ48ตัวนี้ตัดทิ้งอ่ะลังเลระหว่าง2ข้อแล้วเรามาดูตัวสุดท้าย72 72 84 84ตัดทิ้งไกล57แต่ปรากฏว่า60เนี่ยใกล้กว่าเห็นไหม60ใกล้กว่านะครับเพราะฉะนั้น72ตัดทิ้ง
เนี่ย60อันนี้ชนะแล้วอันนี้เนี่ย40นะครับ40ก็ใกล้กับ37อยู่3ห่างกันอยู่3นะแต่ถ้าเป็น6อันนี้ห่างกันอยู่1นะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวหลังของมันเนี่ยมันใกล้กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเคียงระยะห่างแล้วเนี่ยตัวเนี้ยชนะนะมันดูใกล้กันมากที่สุดอะนะฮะถ้าเทียบตัวอื่นมันยังดูไกลเนี่ยอันนี้72ห่าง57เยอะแต่อันนี้60มันใกล้มากกว่าเนี่ยใกล้3นะครับแต่อันนี้ใกล้เป็น10ไกลเป็น10เลยอะ10กว่านะเพราะฉะนั้นดูถ้าอยากจะคิดมันละเอียดก็ลองเอามาตั้งแล้วก็ทำการลบหาระยะห่างแล้วเอาระยะห่างมาบวกกันก็ได้นะครับก็จะได้คำตอบเหมือนกันว่าข้ององูเนี่ยระยะห่างน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินค่าก็เท่ากับงองูนะข้อนี้ตอบเอ้4ไม่มีงองูนะจะตอบข้อ4นะครับจะใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราหามากที่สุดนะโอเคนะฮะเหลืออีก2ข้อนะครับข้อนี้จะเป็นข้อเจ้าปัญหานะวันนี้อาจจะ1ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าก่อนสอบและต้องเน้นสักหน่อยปี2549มีการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มเติมจุดๆๆจากปีกี่บาทปรากฏว่าปี48หายนะอ่ะเราตีโจทย์กันก่อนปี49มีรถนั่งเพิ่มเติมจากปีกี่คันจริงๆไม่ใช่สูตรอะไรเลยนะปี49เขาต้องการรู้ไอ้นี่ใช่ป่ะเป็น A เพิ่มจากก็คือต้องหาผลต่างก็คือลบนะครับจากปี48กี่คันก็คือ B แค่นี้เองคือคุณเอา A มาลบ B ก็จบแล้วนะ A อยู่ไหน A ก็คือ4การรถยนต์นั่งในปี49รถยนต์นั่งปี49อยู่ไหนอยู่นี่นี่คือ A นี่คือ A นะรถยนต์นั่งปี49ลบด้วยรถยนต์นั่งปี48อันนี้คือ B แต่เดชะบุญครับ B มันหายฮะทีนี้เราจะหา B อย่างไรนะครับเป็นปัญหาและจะหา B ยังไงลองมองจากบนลงล่างนะบนลงล่างลงมาฟื้นลงมานะเอาตัวนี้บวกกัน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 มันจะได้เท่ากับตัวนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้มันหายไปทำยังไงคุณดูนี่ดิตารางเล็กเอาตัวนี้มาบวกกันฟืดก็จะได้คำตอบคือตรงนี้ที่เหลือคุณก็เอาตัวนี้บวกกันตัวนี้บวกกันตัวนี้บวกกันลบด้วยตัวนี้คำตอบออกมาผลต่างก็จะเท่ากับ B นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าขี้เกียจเอามาบวกเห็นไหมมันเยอะแล้วกว่าจะบวกอะไรเสร็จเนี่ยหรือถ้าใครอยากบวกก็ได้นะแล้วแต่ถ้าไม่อยากใช้วิธีนี้ผมจะสอนอีกวิธีคือให้มองมาข้างๆครับนะเพราะเราจะได้เรียนรู้สูตรนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะจดสูตรไปก่อนก่อนหน้าจะสอนนะครับจดสูตรไปก่อนเดี๋ยวจดให้สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่3กับสูตรที่4นะมันจริงๆมันคือสูตรเดียวกันแหละมันอยู่ที่การย้ายฟากสมการเฉยๆแต่ณวินาทีนี้ผมเชื่อว่าคุณอยากจะท่องไม่ต้องอะไรมากแล้วอยากจะท่องให้จบถ้าคุณต้องการหาปีต้นนะฮะมันก็คือปายคูณ100หารด้วย100บวกลบอัตรานะถ้าคุณต้องการหาปีปลายก็คือสูตรนี้นะครับไม่อ่านให้ฟังนะลองไปดูเองเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงหาปีต้นปีปลายดูนี่สิปีต้นคือปีที่มีเลขน้อยอันนี้ปีต้นมันคือปีนี้นะปี48ปีเลขมากก็คือปีปลายนะดูอย่างนี้แล้วอันนี้คุณต้องหาอะไรคุณต้องหาปี48คือคุณหาปีต้นเมื่อคุณต้องการหาปีต้นคุณใช้สูตรไหนคุณใช้สูตร3นะครับอ่ะเอากระดาษขึ้นมาแทนค่าสูตรเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทำข้อสอบตารางมันจะเละหน่อยนะมันต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ห้ามบ่นนะช่วงจะสอบแล้วห้ามบ่นนะครับบ่นไม่ทำให้การสอบดีขึ้นนะส่วนใหญ่คนบ่นก็จะสอบไม่ผ่านนะครับพูดจริงนะไม่ได้ขู่ต้นปีต้นเราต้องการหาไม่รู้เท่าไหร่เราก็เขียนไว้ต้นเท่ากับเท่าไหร่ครับปีปลายปีปลายก็คือตัวนี้1 4 9 7 5 3นะครับคูณ100ส่วนด้วย100บวกอัตราคือเท่าไหร่100บวกหรือลบอัตราคุณดูอัตราตรงนี้อัตราตรงนี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายลบก็คือแสดงว่ามันเป็นบวกนะครับเนี่ยบางอันมันจะมีเครื่องหมายลบนะครับก็คือมันลดลงแต่อันนี้มันเป็นบวกนะฮะมันเป็นบวกเนี่ยคุณก็เอา 13.40 บวก100ครับมันก็จะได้เท่ากับ 113.43 จบแล้วที่เหลือก็คือแค่หาสมการออกมาแต่ช้าแต่ผมไม่อยากปล่อยคุณเคว้งคว้างกลางทะเลอย่างเดียวได้เห็นไหมฮะเลขมันเยอะเมื่อเลขมันเยอะเนี่ยเราปัดครับนี่เราก็ปัดตัวนี้นะฮะ
ถ้าเป็นทศนิยมคุณอย่ามาปัดตัวหน้านะคุณปัดได้แค่ทศนิยมมันเป็นหลักของมันนะครับไม่งั้นมันจะปัดเยอะเกินแล้วมันค่ามันจะเคลื่อนตัวนี้9ใช่ไหมมากกว่า5ก็เป็นบวกมา1ก็เป็น5 0 0 0 0คูณด้วย1 100หารด้วยไอ้ตัวนี้4น้อยกว่า5ก็เหลือ0ละกัน113นะทีนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้ครับคุณต้องหารเองนะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่113หารไม่มีสูตรลัดแล้วทีนี้ต้องหารอย่างเดียวแล้วแต่มันเป็น0มันจะหายเร็วไง0 6ตัว1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อ่ะหารเลยครับนะอ่ะมาช่วยกันหารเอ้าหารเร็วๆนะผมจะบอกว่ามันไม่ต้องหารทั้งหมดหรอกนะลองดูอันนี้ไม่มีไม่มีอ่ะหารถ้า2ก็200ใช่มั้ย1 1 1 3หารเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เป็น7ตรงนี้4 3 0ถ้าคูณ3ไปสามคูณสามนะครับคูณสามก็จะได้เท่ากับเก้าเก้าตรงนี้ก็เป็นสามสามลบกันอีกอ้าวใกล้ความใกล้ความเป็นจริงแล้วหนึ่งตรงนี้เหลือหกสามดึงลงมาศูนย์ศูนย์ใกล้ความเป็นจริงแล้วทำไมผมถึงบอกใกล้ความเป็นจริงแล้วดูอีกทีนะถ้าเป็น3ก็เกินก็ต้องเป็น2อ่ะประมาณ2 2นี่ก็เป็น6 2 2เท่าไหร่ช่างแม่งนะครับตรงนี้แล้วคุณก็เขียน x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  ไปแสดงว่าตีเสมือนกับค่ามันจริงๆมันคิดต่อได้นะแต่ว่าเราหาแค่3ตัวก็พอแล้วครับที่เหลือคุณก็ใส่ x x อาจจะใส่เป็น0ไปก็ได้นะเราประมาณค่าได้ว่ามันคือ3 2 0นี่เท่านี้นะครับและคุณอย่าเผลอนะคุณดูข้อสอบข้อนี้มันมีหลอกไว้คลาสสิกมากเลยเด็กหลายคนไปตอบข้อนี้เห็นไหมมันมี3200หลายคนไปวงข้อนี้คุณอย่าลืมว่าไอ้3200ที่เขาหาได้เนี่ยที่เราหาได้มันคืออะไรนะมันยังไม่เสร็จกระบวนการนะครับเราต้องเอา3200เนี่ยมันคือ b ตรงนี้คือ3312000นี่มันคือ b เขาไม่ได้ถามว่า b คือเท่าไหร่เขาให้เอา a กับ b มาลบกันเห็นไหมเราเลยต้องตั้งโจทย์ไงข้อนี้ a ลบ b นะคุณก็ต้องเอามาลบกันก่อนอย่าเพิ่งเอาไปตอบนะฮะหลายคนก็ไปตอบผิดแล้วนะก็ a ลบ b a คือเท่าไหร่เมื่อกี้1 19 a คือตัวเนี้ย19เพราะฉะนั้นเราปัดเป็น15เลยนะนะลบด้วยตัวนี้1 3 2 0 0 0เอามาลบกันได้เท่าไหร่ลบนะฮะลบกันง่ายอันนี้ง่ายได้ประมาณ18,000นะครับเราได้ประมาณ18,000ก็ไปดูข้อสอบช้อยข้อไหนใกล้เคียง18,000ที่สุดไม่มีหรอก18,000เป๊ะๆเพราะเราใช้การปัดค่าประเมินค่าข้อนี้ไงใกล้เคียง18,000ที่สุดข้อนี้ไม่ใช่คำตอบนะข้อ1ข้อ2นะใกล้เคียง18,000ที่สุดนะครับนี่เราได้4ข้อแล้วใช่ไหมนะครับได้4ข้อแล้วก็เหลืออีก1ข้อนะก็คือข้อ5ข้อ5มันมักจะเป็นแบบนี้ครับมันมักจะเป็นให้หาแบบอ่านค่าตารางผสมนะแนะนำเทคนิคในการทำข้อ5คือไม่ต้องทำ1เรียงมันถึง4มันจะซ่อนข้อง่ายๆข้อหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องคำนวณอะไรมากมายลองหาดูอ่ะให้เวลาพออ่านดูแล้วปรากฏว่าอันที่4เห็นไหมไม่ต้องใช้การคำนวณไม่อย่างนั้นข้อนี้มันมี 1.5 เท่านะครับอันนี้เป็นร้อยละ83อันนี้เป็นอะไรวะ1ใน4แต่ข้อนี้ฮะการผลิตรถยนต์มากกว่า10ตันนะครับ10น่าจะ10คัน10ตัน10ตันถูกแล้วน้ำหนักรถและการผลิตรถกระบะน้อยกว่า1ตันมีอัตราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคำว่าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยแสดงว่าไม่ต้องคำนวณแล้วหมายถึงถ้าเพิ่มมันก็เพิ่มเหมือนกันถ้าลบมันก็ลบเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดแบบนี้ไม่ใช่ทิศทางเดียวกันคุณก็ไปดูว่าปี49นะครับอัตราการผลิตรถนะผลิตรถอะไรวะปี49นะครับอัตราการผลิตรถโดยสารมากกว่า10ตันรถโดยสารมากกว่า10ตันก็คือตัวนี้นะฮะเทียบกับปีที่แล้วมันทำไมมันลดลงอันนี้มันลดนะอันนี้มันลดลงต่อมาก็คือเขาเทียบกับอีกอันนึงคือรายการผลิตรถกระบะน้อยกว่า1ตันรถกระบะน้อยกว่า1ตันคืออันนี้อันนี้เทียบกับปีที่แล้วของมันก็ลดลงเหมือนกัน
อย่าลืมนะปี48อยู่ตรงนี้นะปกติตารางที่คุณคุ้นเคยจะเป็น48 49 50แต่ปีนี้เขาดันเอาปีน้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วปีมากอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยระวังเขาหลอกนะอันนี้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ลดลงไอ้นี่ก็ลดลงถือว่ามันเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับข้อนี้ถูกแต่เขาถามโจทย์เนี่ยคุณระวังโดนโจทย์หลอกเขาถามว่าข้อใดผิดแต่ข้อนี้มันถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่คำตอบไงที่เหลือก็จะมีแต่ข้อที่ต้องคำนวณแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองไล่ดูนะเอาข้อไหนดีเอาข้อไล่มาจากข้างบนลงล่างก็ได้ข้อหนึ่งมีการผลิตรถยนต์นั่งประมาณ1ใน4ของ1ใน4ถ้าคุณเจอนะคุณตีโจทย์เลย1ใน4ก็คือ1ส่วน4ของคืออะไรครับของคือเครื่องหมายคูณนะตีง่ายๆเลยภาษาเด็กบ้านนอกเนี่ยแหละนะครับรถยนต์นั่งนะรถยนต์นั่งอยู่ตรงไหนรถยนต์นั่งนี่รถยนต์นั่งนะครับเขียนไปก่อนหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสามนะครับเท่ากับหนึ่งในสี่ฮะของถ้าเรามันคูณอยู่กับการผลิตรถยนต์โดยรวมการผลิตรถยนต์รวมคืออะไรรถยนต์รวมก็คืออันนี้นะครับคืออันนี้นะอันนี้ก็เป็นคูณห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ได้สมการแล้วคือถ้าตกลงคุณหาค่าออกมาแล้วฟากนี้มันได้เท่ากับฟากนี้หรือใกล้เคียงนะครับก็ถือว่ามันถูกต้องก็จะไม่ใช่คำตอบนะเราปัดค่าก่อนอันนี้เราปัดค่าเป็นอะไรแสนห้านะเคยปัดแล้วนะครับ 150,000 อันนี้ก็เป็น1ใน4ไม่ต้องไปปัดตรงนี้อ่ะปัดแค่ตัวนี้เป็น600,000 600,000 นะอ่ะ4หาร60เป็นเท่าไหร่4 1 4 6 4 5 150,000เห็นมั้ยเท่ากันเลยนี่เราคิดเลขแบบเร็วแบบตัดทอนค่านะเท่ากันเพราะฉะนั้นเท่ากันข้อ1มันถูกอ่ะแต่เขาให้หาข้อผิดข้อ1ก็ไม่ใช่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างข้อ2กับข้อ3อะไรคิดยากกว่ากันนะข้อ3คิดเป็นร้อยละข้อ2คิดเป็นร้อยละคุณต้องเอา83ส่วน100มาคูณมันดูยากข้อนี้ง่ายกว่า500กว่าเท่าก็คือเอา500 52ไปคูณกับอะไรครับการผลิตรถกระบะที่น้อยกว่า1ตันนะฮะแล้วก็มาเทียบกับปริมาณของการผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันอ่ะเขียนข้อมูลไปก่อนการผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันการผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันเป็นรถกระบะมากกว่า1ตันคืออันนี้นะในปีไหนวะในปี48ในปี48ก็คือตัวนี้การผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันนะครับก็เป็น375650เท่ากับก็เป็นอะไร552คูณอยู่กับเท่าของการผลิตน้อยกว่า1ตันรถกระบะน้อยกว่า1ตันคือตัวนี้นะฮะรถกระบะน้อยกว่า1ตันก็คือตัวนี้คูณ680คูณ680ถ้าคูณออกมาแล้วมันได้เท่ากับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกก็จะไม่ใช่คำตอบข้อนี้ลองหาดู552ไม่มีสูตรย่อแล้วครับก็ต้องคูณตามปกตินะครับ0 8 16 16ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็น1นะครับตรงนี้เป็น4 8 44 0 0ช่วยกันคูณครับ12นะออกมามันจะได้กับ375360ไม่เท่ากันเป๊ะเห็นไหมแต่มันเท่ากันกี่หลักมันเท่ากันเนี่ย375เท่าหลักข้างหน้ามันเท่ากันหลังๆมันอาจจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นการประมาณนะมันเห็นไหมโจทย์เขายังบอกเลยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช่ก็ถูกเมื่อมันถูกมันก็จะไม่ใช่คำตอบเพราะคำตอบเขาให้หาข้อที่ผิดนะขีดเละไปหมดเลยข้อที่ผิดก็คือข้อ2นะครับนี่ตอบและ5ข้อนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็สรุปสูตรนะฮะที่วันนี้คุณได้ไปสูตรที่จำเป็นนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสังเกตไหมว่าผ
ผมไม่ได้อยู่ดีๆผมมาหาตรงนี้เพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามเขาหลอกให้คุณเสียเวลาหาให้คุณทำโจทย์เลยหาเฉพาะที่อยากหานะครับไอช่องว่างตรงนี้คุณใช้สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงมาหาได้หมดอนาคตข้อสอบถ้าคุณไปเจอเนี่ยแล้วมันมีช่องฟันหลอให้คุณหาเนี่ยคุณก็สามารถใช้สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงในการหาได้นะครับนะอย่างที่ผมหาช่องนี้ให้ดูนะรวมไปถึงถ้าไม่ได้สูตรนี้บางทีเขาก็มีทางลัดทางอื่นให้คุณลองมองเอาตามองไปข้างๆแล้วก็มองลงมามันอาจจะใช้วิธีการหาได้คนละแบบนะครับต่อมาเรื่องที่ถามในวันนี้นะอีกสูตรก็คือพวกอัตราส่วนต่างนะครับอีกสูตรก็คือนี่นะเราก็จะเรียงเป็นแบบนี้ร้อยละนะครับก็คือจะมีสูตรหลักๆประมาณ4สูตรที่เราได้เรียนกันวันนี้มันยังมีสูตรอื่นอีกประมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากไปหาผมเชื่อว่าณวันนี้ทุกคนคงได้สูตรพวกนั้นกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยากไอ้สูตรพวกนี้จะเป็นสูตรโดยเฉพาะสูตรนี้จะเป็นสูตรยากนะครับแล้วก็รูปแบบตารางนะฮะเห็นไหมว่าเราจะใช้การคำนวณอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะต้องอ่านให้รู้ด้วยว่าตรงไหนเนี่ยเขามัดหลอกเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำนักงานกพ.เผยแพร่นะครับแล้วผมเห็นว่าเป็นข้อสอบที่น่าสนใจมากนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็ติวยาวหน่อยเพราะว่าอีกไม่กี่วันสอบแล้วใช่ไหมครับเจอข้อสอบแบบนี้คุณจับทางและทำได้แน่นอนนะครับผมสัญญาขอบพระคุณทุกท่านครับผมพี่เมียงปอถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับทำให้ด้วยใจเลยวันนี้อยากให้ทุกท่านเต็มที่กับการสอบครับเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจขอให้ทุกคนสอบผ่านครับขอบคุณครับ